วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้หมอเพชรนะคะอายุรแพทย์โรคเลือดอาหารที่โรงพยาบาลธนบุรี2ก็มีเรื่องราวดีๆมาแชร์กับทุกคนได้ทราบกันค่ะทุกคนเคยกังวลไหมคะว่าหากเราจะไปทำการส่องกล้องเลือดอาหารเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรมันน่ากลัวหรือเปล่าวันนี้หมอเพชรก็จะขอมาแนะนำทุกคนนะคะให้คลายความกังวลในจุดนี้แต่ก่อนอื่นช่วยกดหัวใจหรือกดติดตามให้หมอนิดนึงค่ะสำหรับขั้นตอนของการเตรียมตัวก่อนการส่องกล้องเลือดอาหารนะคะก็จะแบ่งเป็น2แบบค่ะสำหรับท่านที่จะส่องกล้องเลือดอาหารส่วนบนนะคะการเตรียมตัวง่ายมากนิดเดียวแค่เพียงงดน้ำงดอาหารก่อนมาส่องกล้อง 6-7 ชั่วโมงเท่านั้นง่ายใช่ไหมคะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเยอะเลยแต่หากท่านมีข้อบ่งชี้ที่ต้องทำการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะคะอันนี้อาจจะมีการตรวจที่เพิ่มเติมมาอีกสักเล็กน้อยขั้นแรกก็คือท่านต้องมีการปรับการทานอาหารนะคะอย่างน้อย 2-3 วันก่อนการส่องกล้องก็คือ2วันนะควรจะทานอาหารที่มีกากใยน้อยนะคะเช่นข้าวต้มโจ๊กงดผักผลไม้และ1วันก่อนส่องกล้องเนี่ยทำให้ทานอาหารที่เป็นพวกของเหลวนะคะและเราจะมีการให้ทานยาระบายเนาะเพื่อเตรียมเคลียร์ลำไส้และสุดท้ายก็ต้องงดน้ำงดอาหารเช่นเดียวกันนะคะอย่างน้อย 6-7 ชั่วโมงก่อนทำการส่องกล้องทั้งนี้เพื่อการส่องกล้องที่เราจะได้เห็นผลที่ชัดเจนและลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้จากการส่องกล้องสุดท้ายระหว่างการส่องกล้องทุกคนก็ไม่ต้องกังวลนะคะเราจะมีการให้ยานอนหลับกับทุกคนก่อนส่องกล้องดังนั้นไม่เจ็บแน่นอนค่ะอย่างที่ได้ทุกคนได้ฟังกันไปนะคะจะเห็นได้ว่าการส่องกล้องทางอาหารเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คนคิดนะคะทุกคนกังวลน้อยลงแล้วใช่ไหมถ้าใครกังวลน้อยลงและรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการที่ไม่มั่นใจว่าต้องส่องกล้องหรือเปล่าอย่าลืมมาปรึกษาหรือมาทำการส่องกล้องเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลธนบุรี2กันนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะมาใต้คลิปได้แล้วหมอจะเข้ามาตอบอีกครั้งนึงค่ะ